ทำแบบนี้เสี่ยงติดเชื้อ HIV ฟังโปบีเลยค่ะเชื้อไวรัส HIV นะคะก็ยังเป็นปัญหาทั่วโลกนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาวัคซีนที่จะมาป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้คราวนี้การแพร่เชื้อมันมีแค่4วิธีเท่านั้นวิธีแรกนะคะก็คือโดยการมีเพศสัมพันธ์ค่ะหรือการรับเลือดตอนที่เราผ่าตัดนะเราต้องรับเลือดที่บริจาคมาเนี่ยนะคะถ้าเผอิญว่าเรารับเลือดจากผู้ที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยเราก็มีโอกาสติดได้แต่สมัยนี้เนี่ยเราเนี่ยจะตรวจสอบเลือดอย่างดีนะคะแล้วก็จากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นฉีดยาทั่วไปหรือเป็นการเสพยาเสพติดอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างดีนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อจากคนก่อนหน้าเราที่เผอิญว่ามีเลือดบวกได้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือส่งผ่านจากแม่สู่ลูกค่ะแม่ที่มีเชื้อไวรัส HIV เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านเชื้อไวรัสนี้ให้กับลูกได้แต่สมัยนี้ก็น้อยมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะตรวจเลือดคุณแม่ก่อนแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าคุณแม่มีเชื้อไวรัส HIV อยู่เนี่ยนะคะเราจะมีการให้ยาต้านแล้วก็มีการผ่าตัดเอาลูกออกทางหน้าท้องนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการที่ลูกจะติดเชื้อไวรัส HIV เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือการรับเลือดรับเลือดมาเนี่ยนะจะเสี่ยงสูงสุดถึง 90% การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหรือยาเสพติดร่วมกันก็รองลงมาการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนการส่งผ่านเนี่ยมีปริมาณเยอะที่สุดนะคะแต่การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็มีรายละเอียดใช่ไหมคะว่ามีเพศสัมพันธ์แบบนี้มีความเสี่ยงที่จะติดมากน้อยขนาดไหนนะเขาบอกว่าถ้าเป็นฝ่ายรับทางทวารหนักนะจะมีเปอร์เซ็นต์ติดถึง 30% แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีเชื้อหรอกแต่ว่าเขาอะมีเชื้อใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเป็นฝ่ายรุกนะคะเราเนี่ยจะติดเขาไหมเขาบอกน้อยลงเหลือแค่ 10% ถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเป็นผู้รับนะรับทางช่องคลอดคือชายเนี่ยมีเชื้อไวรัส HIV นะเราเนี่ยจะมีโอกาสติดประมาณ 10% แต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยมีเชื้อไวรัส HIV อยู่แต่ผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายรุกนะคะเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะติดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองไม่ได้ติดง่ายๆนะติดยากนะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่อง oral sex บ้างเขาบอกว่า oral sex เนี่ยนะคะคือติดยากมากไม่ติดเลยก็ได้อันนี้องค์การอนามัยโลกนะคะเขาก็บอกว่ามาลดความเสี่ยงกันค่ะมาลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส HIV โดยการใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็สมมติถ้าเกิดคุณนะคะมีผู้ที่เป็นเลือดบวกนะคะก็ช่วยกันเตือนนะคะให้ทานยาต้านทุกวันตรงเวลานะคะหรือว่าในบางคนถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเนี่ยจะมีคู่ที่มีเชื้อไวรัส HIV positive อยู่เนี่ยคุณจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาอยู่ต่อเนื่องเนี่ยคุณอาจจะต้องรับเพล็บอย่างเงี้ยตลอดไปเลยอย่างนี้นะคะก็ได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้เข็มนะคะอย่าลืมนะคะการใช้เข็มฉีดยาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะคะไม่ใช้เข็มร่วมกับใครเลยแล้วก็ข้อนี้ค่ะที่บีบอกว่าคนไทยเนี่ยโชคดีนะเขามีโครงการที่ว่าตรวจฟรีปรีละ2ครั้งนะคะที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งอันนี้บีก็มีตัวช่วยนะคะตัวช่วยที่จะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้นะทานเข้าไปแล้วมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้คุณเพิ่ม CD4 ให้คุณก็จะได้แข็งแรงนะคะถ้าคุณสนใจหรือมีคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแล HIV นะหรือคุณก็สามารถแอดไลน์ ID ของ B ได้นะคะแอดไลน์ ID @sidegelhappy หรือว่าสแกน QR code ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นไลน์ของ B ก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย